สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีเกมที่11ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ที่31ตุลาคมกันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่อินเตอร์มิลานเปิดบ้านเอาชนะอูดิเนเซ่ไป 2-0 จากผู้ยิงของโจควินคอเลียครับยิง2ประตูไปเลยฟิเรนติน่าก็เปิดบ้านถล่มเอาชนะสเปเซียไป 3-0 จากแฮตทริกของดูซานวราโฮวิชเจนัวเสมอกับเวเนเซียไป 0-0 ซาโซโลแพ้ให้กับทางเอมโปลีไป 1-2เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านนำไปก่อน 1-0 จากลอเรนโซ่เทเนรี่ของเอมโปลีเนี่ยทำเข้าประตูตัวเองนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทีมเยือนก็ยิงแสง2ลูกรวดจากอันเดียพินามอนติและก็ไซมอนซูรอฟสกี้ซาลานิตาน่าแพ้กับนาโปลีไป 0-1 ทีมเยือนได้ประตูชัยจากเปียเตอร์ซิลินสกี้และก็โรม่าแพ้ให้กับเอซีมิลานไป 1-2ทีมเยือนได้2ประตูจากสลาตันอิบราฮิโมวิชและก็จุดโทษของแฟรงเคสซี่ส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากทางสเตฟานเอลชาลาวีนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยอันดับ1แล้วก็2เป็นนาโปลีกับเอซีมิลานเก็บไป31คะแนนเท่ากันอันดับ3อินเตอร์มิลานมีอยู่24คะแนนอันดับ4กับ5เป็นโรม่ากับอาตาลันต้ามีทีมละ19อันดับ6แล้วก็7เป็นทางลาซิโอกับฟิเรนติน่ามีทีมละ18อันดับ8ถึงอันดับที่10ครับมีทางเวโรน่ายูเวนตุสแล้วก็เอมโปลีเก็บไปทีมละ15คะแนนอันดับ11กับ12อย่างโตริโน่แล้วก็ซาซูโลมีทีมละ14อันดับ13โบโลญญามี12อันดับ14อูเดเซ่มี11อันดับ15แล้วก็16อย่างทางซัมดูเรียแล้วก็เวเนเซียมีทีมละ9อันดับ17กับอันดับที่18มีเจนัวกับสเปเซียมีทีมละ8คะแนนอันดับ19ซาแลนิตาน่ามี7แล้วก็อันดับสุดท้ายเกเยลลี่เก็บไป6คะแนนไปต่อกันที่ดาวซานโวล่าสุดยังคงเป็นซิโลอิโมบิเล่ที่ยิงไป9ประตูโปรแกรมในที่11ในค่ำคืนวันจันทร์นี้ยังมีโบโลญญาเปิดบ้านเจอเกเยลี่เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่12คือวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนก็จะมีเอมโปลีเปิดบ้านเจอเจนัวตามด้วยวันเสาร์ดึกๆนะฮะวันที่6พฤศจิกายนก็จะมีสเปเซียเปิดบ้านเจอโตริโน่ยูเว่พบฟิออร์แล้วก็เกเยลี่เจออาตาลันต้าส่วนอาทิตย์ที่7พฤศจิกายนก็จะมีเวเนเซียพบโรม่าซัมเดเรียเจอกับโบโลญญาอูดิเซ่เปิดบ้านเจอซาสโซโลลาซิโอพบซาแลนิตาน่านาโปลีเจอกับเวโรน่าแล้วก็ดาร์บี้แมตช์เมืองมิลานครับเอซีมิลานจะเปิดบ้านเจอกับอินเตอร์มิลาน